ที่สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วอันเป็นเหตุนำผู้ปฏิบัติมีวิชชาและจรณะเป็นเหตุให้นำออกจากโลกและข้าพเจ้าก็ขอน้อมถวายความเคารพต่อพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณมีศีลและคุณเป็นต้น เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในมรรคและผลเป็นเนื้อนาบุญของโลกขอแสดงความเคารพต่อความที่มีคุณนั้นยิ่งใหญ่ถึงอาจารย์สนองกตบุญโญก็ดีอาจารย์ช้างวานเขมโกก็ดีตลอดถึงขอน้อม ความเคารพพระอาจารย์เพดินสิริวัฒโนอาจารย์ชันชัยนะซึ่งคณะสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปที่ในวัดสังฆทานนี้รวมกันถึงขอเจริญพรเจริญธรรมแต่คณะอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมฟังธรรมกันทุกๆวันในวันพระหรือก็ดีหรือที่ไหนก็ดีนะ ดังนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ชื่นใจสิ่งที่เราได้พบได้ยินได้ฟังกันทุกวันนะฮะเหมือนกับว่าพอมาในสถานที่นี่นะเป็นสถานที่สัปปายะก็มีความชื่นใจอาตมาก็มุมมองบอกว่าเหมือนกับว่าเราจะพูดทำกระแสโลกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะเป็นสัตว์สังคมหมายถึงว่าอะไร หมายถึงว่าใครก็ตามที่ยังมารวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นหมู่มันก็เลยอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ชื่นใจเห็นไหมบางคนผู้ยังมีศรัทธายังค่อนข้างจะไม่ค่อยมีศรัทธาเท่าไหร่มีศรัทธาเล็กๆน้อยๆพอได้มาพบมาเห็นได้ยินได้ฟังก็รู้สึกว่าปลื้มใจและสิ่งเหล่านี้เป็นปิดอุปนิสัยที่ติดตามที่เราจะได้มาอยู่ที่วัดสังฆทานแห่งนี้นาน กายจวนสมัยที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญมาบุกเบิกอยู่ในสวนถึงหลายคนก็ยังบอกว่าเด็กๆโยมที่เป็นประชาธรรมพันธ์ก็บอกว่านี่ล่ะถ้าหากว่าบารมีของหลวงพ่อสนองไม่อุปถัมภ์ในสิ่งเหล่านี้อยู่นะไม่ว่าท่านจะตอนท่านมีชีวิตอยู่ก็ตามหรือแม้ละสังขารไปก็ตาม เราก็ต้องน้อมระลึกถึงสิ่งที่ท่านมีพระคุณนะการที่จะจูงใจทําให้คนหลายครอบครัวหลายฐานะมีเริ่มใส่นะสภาพต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติที่มีอยู่ต้นหมากรากไม้ก็อยู่นะการที่สิ่งที่เราจะเอาอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมก็เพื่อความสะดวกในยุคในสมัยเท่านั้น เช่นเราก็ไปกราบเป็นบุญกุศลมาสร้างโน้นทำอย่างนี้ก็เพราะว่าความจำเป็นเป็นความจำเป็นที่มันมีการที่จะต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นเราจะพบว่าการที่ท่านทั้งหลายเป็นร่วมกันที่เป็นสัตว์สังคมในเรื่องนี้ก็จะทำให้มีปิติโสมนัสแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกัน ถ้าท่านทั้งหลายอ่านพระสูตรหรืออดีตได้ฟังพระเถรานุเถระเคยอธิบายความว่าบุคคลบางทีมาเห็นใครถือดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปตรงไหนก็ไปไหนไปเชตวันมหาวิหารไปทําไมไปฟังธรรมไอ้ธรรมจากใครเป็นแสดงก็มีก็คนบอกว่าทํานองเดียวกันตรงนี้เข้ามาสักครู่หนึ่งถนนทั้งนอกโล่งแต่ที่ไหนได้มารถมันติดอยู่ที่ ที่ทางเข้าวัดสังฆทานต่อมาเรายอมเล็กซื้อที่ให้มันกว้างหน่อยไม่ได้ยังไงเขาไม่ขายใช่ไหมนะมันมาติดซอยในซอยติดอยู่ในซอยมันสวนกันว่าระมัดระวังทั้งนี้ทั้งนั้นคืออะไรฮะคือว่าเราทั้งหลายที่มาพบกันและก็มาชื่นใจที่การที่จะได้มารับฟังธรรมตรงนี้วันนี้อาตมาก็ เอาธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแหละนะเป็นสุภาษิตภาษิตที่ว่ายาทิสังลัพเตผีชังตาทิสังลัพเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังบอกว่าคือเป็นเรื่องของกรรมนะฮะกรรมหมายความว่าบุคคลนะที่จะหว่านพืชหรือปลูกต้นไม้นะเพื่อหวังผลพืชต้นพันธุ์มันต้นพันธุ์เดิมมันเป็นอะไรอ่ะมะม่วงเหรอมะม่วงออกร่องหรือมะม่วงอะไรเขียวเสวยมะม่วงอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ต้องออกพันธุ์ตรงนั้นหมายความว่าหว่านพืชด้วยผลอันใดนะมันก็ได้ผลอย่างนั้นนะคนที่กรรมดีก็ได้รับเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกเป็นกรรมดีถ้าเป็นธรรมที่กรรมชั่วก็แน่นอนที่สุดผลคงจะมาก็เป็นความชั่วนะความที่เดือดร้อนใจความที่ทุกข์มีความไม่สบายอกสบายใจเดือดร้อนอย่างนี้นะครับคือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาจริงๆเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะในผู้ที่มีชีวิตก็ตามหรือไม่มีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่ได้หมายถึงว่าถึงจะไปรู้จักว่าต้นหมากรากไม้แต่ละก้อนหินภูเขาไม่ต้องเอามาวิเคราะห์แต่มาวิเคราะห์เรื่องจริงที่สัตว์ที่มีชีวิตนี่แหละเป็นหลักในการสอนถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องอย่างนั้นรู้หมดละแต่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องเอามาส่วนที่มันมีความจำเป็นก็สิ่งที่มันมีชีวิตนี่แหละเนี่ยที่มีชีวิตคืออะไรก็คือว่ารูปนามหรือเรียกว่าขันห้าเนี่ยขันทั้งห้านี่แหละแยกกันกองมารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นเรียกว่ากรรมนะยาที่สังลภเตพีชังแล้วไอ้ตัวพีชะเนี่ยก็ต้องยอมต้องเข้าใจว่าพีชะไอ้ตัวเชื้อตัวที่ยังมีสิ่งที่จะไปปลูกคือยางอ่ะนะพีชะเป็นยางถ้ากราบใดยางเหนียวหรือยางที่จะเป็นพืชพันธุ์ตรงนี้อยู่ได้สิ่งตรงนั้นเมื่อได้ความสมดุลจากดินน้ำอากาศเหมาะสมก็พืชพีชังหลุนก็งอกได้ชั้นใดพวกเราในมีชีวิตที่คนที่มีชีวิตคนนั้นไม่ว่าสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์ก็ตามหรือเป็นสัตว์ก็ตามเมื่อเป็นแมลงเล็กๆน้อยๆก็ตามที่มีชีวิตก็ตามเขาเหล่านั้นแม้จะว่าเมื่อเกิดสภาวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเจ็บหรือตายหรือก็ตามแต่จริงตรงนั้นคือมันเป็นเชื้อผีชังตัวนี้ยังมีอยู่มันก็ต้องไปเกิดอีกเนี่ยมันมีการเวียนเกิดเวียนกายอยู่ตรงนี้ที่พระองค์ตรัสไว้ตรงนี้นะทีนี้ไอ้ก่อนที่เวียนเกิดเวียนตายเราก็ยอมรับไปแล้วว่าการเวียนเกิดเวียนตายใช่อยู่แต่ถามว่าถ้าหากว่าเราเกิดเราจะถามว่าเราอยากจะเกิดในสิ่งที่ดีๆที่มีสุขติภูมิหรือมีความสุขเนี่ยจะทำยังไงนะท่านก็บอกว่าเรื่องของกรรมจะมาเป็นเรื่องของกรรมกรรมเรื่องของกรรมคือเป็นตัวที่กระทำแล้วผลของการกระทำก็มีผลของมันถ้าเราเรียกตามภาษาศัพท์ธรรมะก็เรียกว่าวิบากวิบากคือผลของกรรมวิบากทีนี้อาตมาก็ได้ให้โยมได้เข้าใจนิดหนึ่งที่จริงบางท่านก็เข้าใจแล้วแต่ว่าเพิ่มเติมว่าบุคคลที่ยังไม่เข้าใจวิบากหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงผลของการสูงสุดของการกระทำนั้นๆยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันแล้วกันนะโยมว่าสมมติว่าปลูกต้นข้าวมาเนี่ยปลูกข้าวมาข้าวพอว่าปลูกลงไปในนาหรือปลูกไร่ก็ได้ปลูกในนาข้าวนั้นก็โตขึ้นไปถามว่าเป็นพอเป็นต้นเป็นใบออกมาเนี่ยนะมันมีผลประโยชน์ไหมล่ะมีประโยชน์นั้นคืออะไรประโยชน์ที่วัวควายเขาอาจจะเข้าไปกินได้ใบมันนะใช่ไหมแต่ตรงนั้นไม่ใช่ผลมันไม่ใช่เป็นผลครับเอาว่าต่อไปว่าโตขึ้นมาแล้วปรากฏว่าข้าวนั้นมันก็ออกรวงเริ่มแล้วจะเป็นเรียกว่าเริ่มทำเป็นข้าวยาคูได้เป็นน้ำข้าวได้เป็นอะไรเดียวถามว่าผลไหมล่ะไม่เดาไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ใช่เรียกชื่อว่าผลรวมความว่าข้าวนั้นจะต้องเป็นข้าวรวงและเป็นข้าวสุกแล้วสามารถจะหล่นลงไปในพื้นนาก็ตามในไหนก็ตามสามารถจะงอกก็เป็นต้นข้าวได้นั่นก็เรียกว่าผลวิปากะแปลว่าสุกรอบแล้วนี่คือเป็นเรื่องของกรรมตัวกรรมคำจัดฟางของกรรมเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ฮะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ให้เห็นแล้วว่าการที่เราทำกรรมนั้น
บางครั้งบางคราวเนี่ยผลของกรรมที่มันหนักสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ปรากฏแต่ก่อนอื่นๆก่อนหน้านี้มันก็ยังมีปรากฏแต่ว่ายังไม่ถึงจุดของมันนะการให้ผลเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ว่าเป็นวิบากจริงๆแต่ก็มีผลเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะอย่างนี้วันนี้คือนี่คือมีคำจำกัดความคำว่าวิบากกรรมและผลของกรรมนะจะมีหัวข้อเป็นตอนๆแบบว่าอันนี้เราอาจจะไม่ใช่เป็นวิชาการอ่ะแต่ว่าประเด็นว่าถ้าเราจะรู้จำหรือการฟังธรรมเนี่ยพอจะหนึ่งหัวข้อธรรมที่พอเราจะเข้าใจได้แล้วก็เข้าใจในเนื้อหามันบ้างมันก็จะทำให้เราวิธีการที่จะปฏิบัติก็ดังกันมันก็เข้าใจท่านแยกไว้ว่ากรรมนี้ประเภทที่มันมีอยู่ที่ตามลำดับของมันนะก็บอกว่าครุกรรมครุนะครุกรรมเนี่ยคือหนักๆกรรมครุกรรมพหุลกรรมแปลความว่ากรรมประเภทที่เบาอาสันนกรรมคือหมายความว่ากรรมเมื่อกรรมที่เรียกว่าจวนเจียนจมรณะเนี่ยจวนเจียนจะตายอย่างเงี้ยกตัตตาวาปนกรรมคือกรรมที่ดีแต่ว่าเป็นผลของกรรมมีผลก็เหมือนกันนี่เรามาตามดูว่าไอ้การที่เป็นครุกรรมคืออะไรครุกรรมเนี่ยสมมติว่าโทษของการที่คนฆ่าพ่อฆ่าแม่แน่นอนไหมว่าพอฆ่าแล้วตำรวจสืบสวนสอบถามว่าไอ้คนเนี้ยลูกชายก็อยากจะได้รถเก๋งอยากจะได้สมบัติปรากฏว่าไม่ได้ดังใจแล้วมามีวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีวิธีการไปฆ่าพ่อบ้างฆ่าแม่บ้างเห็นไหมมีข่าวก็มีความเป็นความจริงแล้วตำรวจจับไปแล้วก็อยู่ในคุกในตารางอย่างนั้นหรือนั่นคือไม่ยังไม่ผลของกรรมยังไม่ใช่วิบากของกรรมหรอกผลของเขาก็ไปจำคุกอะไรตัวอะไรเนี่ยก็ยังไม่เคยโทษประหารเลยขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่นะอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อเขาตายไปเนี่ยมีการสิ่งที่เรียกว่าผีชังตัวที่กิเลสของเขาความอยากความโกรธความโลภความหลงก็มีนี่ก็ไปเกิดในปฏิสนธิในภพภูมินั้นแล้วก็เผ็ดร้อนขนาดไหนมันเรื่องที่กับการที่ทำพฤติกรรมที่มันเป็นครุกรรมเป็นกรรมที่ขวายชั่วหนักหนาสาหัสสากรรจ์เมื่อพูดเรื่องครุกรรมตรงนี้นะฮะมีคนคำถามนะฮะมีคำถามแต่ว่าไม่ได้คำถามที่ออกทางทีวงทีวีแต่ว่าอาตมาเคยคำถามเขาบอกว่าเขาทนดูความทรมานเจ็บปวดของพ่อบังเกิดเกล้าไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะว่าถูกเดียวยารักษาอยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็นานพอสมควรเงินทองก็ยังพอจะมีนะเงินทองพอจะมีที่จะรักษาพ่อแต่ว่าไม่เห็นว่าความทรมานที่เครื่องช่วยมือแพทย์ที่จะช่วยเขาก็ได้เนี่ยปรากฏความทรมานของพ่อเขายังบอกว่าไม่ได้ร้องควรครางหรอกเพราะเครื่องช่วยหายใจทางอาหารทั้งหลายมันปิดไปหมดเลยอ่ะมือก็ผูกไว้ทั้งสองข้างในเตียงนอนทางเตียงพยาบาลแต่เขาปรุงแต่งในใจว่าโอ้นี่พ่อจะต้องมีความทุกข์อย่างสาหัสแล้วไอ้เราเป็นลูกเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีอย่างไรเสียเราจะช่วยพ่อเราล่ะจ้ะนะหมอก็บอกไว้เหมือนกันว่าระยะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตนะแต่ต้องรักษากันไปแต่แล้วคนๆนั้นก็หาคนบุคคลที่ใจแข็งใจกล้ามาคลอดเครื่องตลอดนั้นไปคนนี้นะลูกนั่นแหละมาบอกให้ถอดเลยนะถอดเครื่องนี้ออกมาเพราะว่าทนทุกคือว่าเขาเนี่ยมันทนดูแลไม่ได้แล้วถามตรงนี้ว่าเขาเป็นทำครุกรรมหรือไม่นี่ก็คือว่าบางทีดังหลวงพ่อพูดว่าการที่จะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่พูดง่ายนะแต่มันทำยากเหมือนมีใครก็ทำหรอกแต่บางคราวรู้เท่าไม่ถึงการเราสงสารพ่อสงสารแม่หรือสงสารใครก็ทำแต่ที่กำลังจะตายอยู่แล้วหมอก็บอกว่าตายแน่ๆเหมือนกันนะแล้วเราไปทำตรงนั้นนั่นก็คือเป็นครุกรรมทำให้เขาตายคือเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิครูกรรมภิกษุทั้งหลายเจตนาเนี่ยทำอะไรทำให้ตายแล้วความเมื่อนึกว่าตายแล้วหมดความทุกข์ไปนี่นะครุกรรมอันที่สองก็เ
ละหุกกรรมละหุกรรมนี่เหมือนกับว่ากรรมเบาๆแต่ว่าเป็นท่านแปลเป็นภาษาไทยไปว่ากรรมที่ทำเป็นอาจินเป็นปกติก็เป็นอาจินนี่เราทั้งดูได้ว่าการที่ประกอบอาชีพของคนบางคนในอาชีพเนี่ยเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำโน้นทำนี้ขึ้นมาชาวบ้องชาวบ้านบ้านนอกขึ้นมาไปสวงสวิงตักปลาเลี้ยงยกกระชงกระชังขึ้นมาปลาอะไรตัวอะไรปลาดุกปลาช่อนปลาเล็กๆน้อยๆปลาซิวปลาส้อยก็ตีดขึ้นมาเขาก็ทำเพลิดเพลินกับในครอบครัวของเขาอย่างนี้เป็นต้นแม่ค้าพ่อขายก็ทำแต่แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันบางทีอาจจะไปภัตตาคารร้านอาหารที่มันดังๆเขาบอกว่าปลาที่เขาขังไว้โชว์ไว้ว่าจะทำเป็นสั่งอาหารตามสั่งได้ได้ชี้ว่าจะต้องตรงนี้นะปลาตัวนี้นะที่แหวกว่ายตรงนี้นะอย่างนี้แล้วไปทำร้อนๆแล้วเสิร์ฟมาร้อนๆทางดีรู้สึกว่ารับประทานอาหารก็สดชื่นเพลิดเพลินกันไปเนี่ยคือบางทีร้านอาหารประเภทที่ตามสั่งจริงๆหรือไม่ก็พยายามจะหาพิสดารพิสดารก็ไปกินอาหารที่เรียกว่าผัดชาหรือทำอะไรหอยประเภทหนึ่งที่หอยอะไรพอเวลาไปแช่น้ำไปแล้วหรืออาจจะทำแม่คงแม่ครัวพ่อบ้านอยากจะสั่งว่าเอาหอยอะไรประเภทนี้มาหอยแครงหอยเครงเนี่ยลวกทำนี่คือพูดว่าคือเป็นอาจินน่ะเป็นอาจินกรรมทำแบบไม่รู้สึกนะเรื่องมดเรื่องแมงเรื่องข้าเรื่องปลวกเรื่องยุงเป็นปกติเลยถ้ามาเกาะมาจับเนี่ยลูกหลานก็เป็นรันมาเกาะเอาสเปรย์สเปอร์ไปฉีดทำเพลินเพลินไปเลยเพลินเพลินไปนะนี่เป็นอาจินนกรรมเนี่ยตอนนี้อาจินนั่งสั่งสมไปดังสมไปดังไปเนี่ยตรงนี้ก็มีผลนะโยมเพราะการที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่า เมื่อถึงวันพระ8ค่ำ14หรือ15ค่ำตามเดือนสกาดเดือนเต็มกิจภาระของผู้ครองเรือนจะต้องมาวัดเนี่ยเป็นเดือนละ4ครั้งเพราะเขามากไปการที่จะต้องเสี่ยงในการทำกรรมนี้เองเขาได้มีโอกาสมา8ค่ำ14 15ค่ำทางข้างขึ้นมา8ค่ำหรือ15ค่ำทางข้างแรมพอเป็นท่านจะคุกคลีอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากก็มาทำกุศลให้มันมีมากขึ้นวันนั้นส่วนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั้นเดือนหนึ่งก็มีวันพระก็เหมือนกับทโยมันแหละแต่ว่าลงปฏิโมกการที่มาแสดงชำระศีลก็สองครั้งพอเพราะว่าเป็นผู้มีศรัทธาอาศรัทธาอาคารัตมาอนาคาริยังปัปปกิตาเป็นผู้มีศรัทธานำออกจากเดือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะเพราะว่าการที่มีการสำรวมเนี่ยพึงพระเพราะนั้นอาจินกรรมมีผลนะโยมนะถึงแล้วนะยุงแมลงต่างๆจะทำยังไงระดับยานระงับตรงนี้ได้เพราะท่านมาเจริญสมาธิมาเจริญสติมาเจริญกรรมฐานนี่แหละเป็นการที่จะให้เกิดมีเมตตาให้มีการมีสติสัมปชัญญะรู้จักแล้วก็เห็นโทษของการเหล่านี้เพราะนั้นการถือศีลอุโบสถอันที่8ก็ละเอียดอ่อนนอกเหนือจากการทำลายชีวิตให้ตกล่วงไปแล้วยังจะต้องมีความกรุณาด้วยนะบ้วนปากชักโครกน้ำต่างๆก็ต้องดูแลว่าตรงนี้บ้วนปากลงไปใครก็มาทำแล้วไม่สะอาดไว้ไอ้มดและแมงมากินเศษอาหารแปรงฟันไว้ตรงนี้นะแล้วก็ไต่เราก็ไปทีหลังเขาว่ามาตักขันน้ำออกมาหรือว่าบ้วนปากลงไปทำให้สัตว์เหล่านั้นอาจจะมีความที่เรียกว่าเบียดเบียนเขาขาหักขาคลอนไปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านเล็กๆน้อยๆที่ว่าท่านว่าอาจินนะอาจินกรรมคือมีการทำอยู่อาสันนกกรรมเมื่อกี้บอกว่าเจตนาที่ให้พ่อได้ไปผ่านพ้นไอ้ความทุกข์ทรมานไปแต่ถ้าหากว่าอาจินกรรมอาสันนกกรรมท่านหมายถึงว่ากรรมขณะที่กำลังจะสิ้นชีวิตตรงนี้แหละฮะเช็คบินอย่างหนึ่งว่าการที่จะสิ้นชีวิตเนี้ยจะไปจับอารมณ์อันใดก็ไม่ในครั้งพุทธกาลบอกว่าภิกษุรูปหนึ่งพี่สาวถวายจีวรมาท่านก็จะป่วยแล้วก็ยังไม่ได้ห่มแล้วเพราะยังห่มจีวรเก่าอยู่พอตายเสร็จเรียบร้อยก็กลายเป็นเลนที่ไปอยู่กับเพียรจีวร
แล้วอายุของเลนนั้นก็ประมาณ7 วันในที่สุดภิกษุที่เหลืออยู่ที่คนปฏิบัติก็บอกอ้าวท่านตายไปแล้วก็เราจะอยากจะได้จีวรผืนที่ว่านี้นะมาพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไว้บอกอย่าก่อนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วสักครู่นะคือรอให้มันเกิน7 วันเลยจึงให้มาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่านั่นแหละเห็นไหมความผูกพันในอาสันกรรมคือไม่ความมาเวลาจวนจะตายขึ้นไปเนี่ยเขาจะไปติดพันอยู่ดังนั้นถามว่าจะทำยังไงญาติโยมทั้งหลายเราทั้งหลายก็เป็นมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็มีความเจ็บไข้แล้วมีความตายเป็นธรรมดาทุกคนตายแล้วถ้าหากว่าพอจะตายมรณะสันนิการเรื่องมรณะกรรมนั้นเกิดมาถึงจับอารมณ์ยังไงอ่ะ จับอารมณ์ยังไงไม่จะไปพัวพันอยากได้อยากโกรธคนนั้นโกรธคนนี้หรืออาการหลงไปติดพัวพันอยู่ครั้งนี้ทําให้จิตตรงนั้นไม่สามารถจะไปสู่สุคติภูมิได้ตรงนี้ก็ถึงฝึกกันฮะมันต้องฝึกทั้งหมดนะการชําระหลวงพ่อสนองว่าขัดใจคือใจมันก็ไม่สะอาดก็ต้องมาขัดกันอยู่ขัดใจนะขัดใจขัดให้มันสะอาดนะธรรมะสว่างใจ ใจมันมืดมันอันธการคือมั่งมืดมนอนธการก็จะมาต้องสะสางให้มันสว่างไสวเป็นสะอาดผ่องใสเพราะว่าเวลามรณะสันนิการหรือการมรณะการที่มาถึงเนี่ยแน่นอนเรื่องอย่างนี้ต้องเกิดต้องพบต้องเจอหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนเรามีวิธีการที่ก่อนจะตายเนี่ยจะทำไงก็จะต้องบางทีต้องมีตัวช่วยอย่างที่อาตมาบอกยังต้องมีตัวช่วยนะ ถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆนะฮะเราก็หามีตัวช่วยก็ลูกเอาหลานมาบ้างทีในสมัยก่อนในไม่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยในสมัยนี้ล่ะคนลูกหลานใครๆก็มาเป็นเพื่อนยายไปวัดเป็นเพื่อนแม่ไปวัดเป็นเพื่อนพ่อไปวัดอะไรทํานองนี้ก็พามาแล้วการที่เด็กได้อบรมได้ขนาดอย่างนี้ขึ้นมาก็เป็นเวลา พ่อแม่เจ็บป่วยขนาดนั้นกันก็มาปรนนิบัติอยู่ใกล้ๆก็ช่วยเป็นเช่นเราทั้งหลายนั่นแหละถ้าหากว่าจะมีตัวช่วยอาตมาก็จะยกตัวอย่างให้ดูอะในกรณีที่ว่าพูดง่ายๆว่าข้าไปอยู่ใกล้ๆว่าแม่ครับแม่กําลังคิดอะไรอยู่นี่แม่หลับสบายสบายคิดถึงบุญกุศลใช่ไหมแม่จับนิ้วพับจับถ้าเผื่อว่าแม่ คิดถึงบุญกุศลอยู่นะที่แม่ได้ทำบุญกุศลไว้แม่ขยับนิ้วให้ลูกได้รับทราบนิดนะครับแม่ก็เราฝึกกันไว้แล้วเขาก็ขยับนิ้วแสดงว่าขณะนั้นอย่าไปยุ่งท่านกำลังหลับพิมพ์ท่านนึกถึงบุญกุศลท่านแต่ถ้าขณะนั้นถ้าหากว่าท่านเห็นภาพเลยไม่ดีนิมิตต่างๆที่จะออกมานี่ก็จะไปสู่สุคติภูมินั้น มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคนตายแล้วมันเราไปถามไม่ได้ตามไปถามไม่ได้มันไม่บอกแล้วเพราะตายไปแล้ว แต่ถ้าคนฟื้นกลับมามันจะบอกใครๆว่าโอ้ฉันไปนั่นไปนี่มีอย่างโน้นอย่างนี้เห็นไหมจะไปเห็นคนนั้นคนนั้นโอ้มันจับลากฉันพาไปแต่ฉันว่าพูดแล้วว่านึกถึงบุญแล้วก็กลับมาได้ฟื้นก็มาได้เห็นไหมก็มีก็ตายแล้วฟื้นก็มี นะแล้วสามารถจะเอาตัวรอดมาได้แล้วก็มาเล่าใครๆฟังแต่คนประเภทที่ตายไปแล้วไม่ฟื้นเลยนะมันจะกลับมาบอกได้ยังไงดังนั้นเราจะต้องทดสอบว่าช่วยของท่านได้ว่าท่านนึกถึงบุญกุศลไหมเคยไปทำบุญกุศลถวายทานถวายธรรมนั้นที่วัดสังฆทานแม่ขาแม่ครับเลยตรงไรเนี้ยนะแล้วก็ให้เขาพูดด้วยกระดิกนิ้วนะคือช่วยในห้องไอซียูนั่นแหละเนาะ นี่เขาเรียกมรณาสถานการณ์ถ้าท่านช่วยตัวเองได้ก็บุญเลยจะท่านช่วยตัวเองได้แล้วลึกถึงบุญทุกกุศลไม่อยากย้ายใครมาพูดข้างๆเลยกล่าวว่าแม่ครับตอนนี้เพื่อผมมาเยี่ยม4-5 คนปรากฏมาคุยกันอย่างโน้นคุยนี้แม่รำคาญไหมถ้าแม่ให้อยู่เงียบๆก็ไม่ขยับนิ้วคือเราถางตั้งคําถามและให้เขาตอบด้วยวิธีการที่เขาสัมผัสเนี่ย สิ่งเหล่านี้คือนี่มันมีมรณะสถานการณ์มีจริงๆนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าขณะที่จิตกําลังที่จุติกําลังจะเคลื่อนกําลังจะตายนั้นสภาวะของมนุษย์ของสัตว์เหล่านี้แม้เอากรรมที่ตนเองทํานั้นเป็นหลักเราจะมาฝืนไม่ได้แต่ถ้าหากเราทําทั้งกรรมชั่วทํากรรมดีก็มีตัวช่วยให้บรรลึกถึงกรรมดี
ก็ให้ภาวนาพุทโธสัมมาอรหังไปนะแม่นะแต่ตรงนั้นถ้าหากเราไม่ช่วยๆเขาก็อาจจะลืมนะอย่างนี้ต่อไปก็เป็นกตัตตาวาปนกรรมเป็นกรรมที่ทำแล้วนอกจากกรรมนั้นคือตัตตาวาปนกรรมถ้าหากว่าทั้งสามนี้ไม่มีไอ้กรรมตรงนี้ยังไม่มีอีกนะที่มันนอกเหนือไปจนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเหมือนกับว่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังมีผลของกรรมอยู่เล็กๆน้อยๆกว่ารวมความแล้วในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ยังมีกรรมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะทีนี้ถ้าหากว่าจะให้เป็นเห็นว่าผลของการที่เราที่มันจะต้องต่อสู้กับเที่ยกรรมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะเมื่อตายแล้วต้องเกิดใช่ไหมล่ะเมื่อเราเกิดเนี่ยจริงตัวเนี้ยตัวชะกรรมเนี่ยชนักชนกเหตุที่เป็นเหตุศนและอกุศลเนี่ยเป็นตัวนำร่องที่จะให้ไปเกิดดังนั้นท่านจะบอกว่าชนะกกรรมคือกรรมที่ทำกิจปฏิสนธิแล้วก็รักษาท่านว่าถ้าถามว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่จะมานั่งอยู่วันนี้ได้รูปนามขันธ์ห้ามาบางคนก็ยังมีอายุน้อยอยู่บางคนก็มีอายุกลางๆอยู่บางคนก็แก่ชราแล้วเหมือนต้นก็เริ่มต้นจากได้ปฏิสนธิกรรมมาเริ่มปฏิสนธิกรรมพอปฏิสนธิกรรมต่อนี้มันก็จะให้ผลท่านมาจนขณะปัจจุบันนี้แล้วก็รักษาเรื่องนี้ไปจนถึงสิ้นอายุผลของกรรมในช่วงที่เรามีช่วงชีวิตอายุ50อายุ60อายุ70ช่วงตรงนี้ผลของกรรมที่เราได้กระทํามาเนี่ยพบในอดีตชาติก็ตามให้ผลมาเป็นลําดับลําดับลําดับแล้วถามว่าในขณะนี้ล่ะขณะนี้ผลกรรมใช่มั้ยกรรมมีอยู่เราก็หมายความส่วนกรรมดีก็เก็บตุนไว้ส่วนกรรมชั่วก็เก็บตุนไว้เมื่อหมดจากการในภพนี้ไปก็มันก็ตามให้ผลเหมือนกับสุนัขก็คําว่าสุนัขไล่เนื้อสุนัขไล่เนื้อทันเมื่อไหร่เขาก็กันนี่คือในส่วนสุนัขไล่เนื้อก็มองในแง่ที่อกุศลกรรมแต่ถ้าหากว่ามีกุศลกรรมเด็ดสภาพดีๆก็เหมือนเทวดาตามรักษาอยู่เรื่อยๆๆๆมาเทวดานะคอยจ้องไว้นะถ้าเผื่อว่าในภพชาตินี้นะในอดีตพอเรามีอะไรเกิดขึ้นปั๊บแทนที่เราจะเสียหายเทวดาก็ตามเราเรียกว่าบุญช่วยบุญมาช่วยอู้เดชะบุญบุญช่วยนะมาแต่ถ้าหากว่าเทวดาไม่รักษาสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนบุญละบุญแทรกบุญแซงหรือบุญอะไรอ่ะประเภทที่มันเป็นทางลบอ่ะนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบุญไม่ช่วยแล้วชื่อไม่บุญไม่ช่วยเพราะนั้นในการต่อเนื่องของกรรมนี่จึงบอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจว่าหนีไปไม่พ้นนะหนีกรรมไม่พ้นไม่หนีวันไหนเข้าไปอยู่ในหุบเขาในภูหาในใต้สะดือทะเลหรือว่าจะอยู่บนเหนือฟ้ากี่พบไม่พ้นดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือยาจกวณิพกเห็นใจก็ต้องเป็นไปตามกรรมนี้ตลอดเวลานี่คือเป็นชนกกรรมคือนำเกิดเป็นกรรมที่ชี้นำให้เราเกิดในภพในชาตินี้เราได้รูปพรรณสันฐานเรื่องอะไรต่อมิอะไรขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะDNA ขนาดไหนไม่รู้จะต้องได้ copy มาจากดาราขนาดไหนมันก็เป็นผลของกรรมที่เขาได้ทำมานะเขาได้ทำมาไอ้เราก็เลยยังไม่บางคนบางครั้งก็ไม่จงเชื่อกรรมถ้าเผื่อว่าเราจะไปทำบ้าไม่สวยในชาตินี้เราอาจจะทำไม่สวยได้ทำมาทำไปมันก็กรรมคงก็โครงสร้างเดิมๆมาแหละมันก็โครงสร้างเดิมๆมานะมันเป็นอย่างนี้ตัวที่สองคืออุปัฏฐัมภกกรรมคือกิจที่สนับสนุนกรรมอื่นนี่คืออะไรกรรมตัวนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทำอกุศลกรรมนะอกุศลกรรมเป็นอกุศลกรรมเรียกว่าชาติกุศลที่เป็นชาติที่ไม่ดีนะชาติกุศลพอไม่ดีเนี่ยมันมีตัวนี้ตัวอุปัฏฐัมภ์เนี่ยมันทำให้คนเมื่อไม่ดีมาแล้วยังมาเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่ดีนั้นต่อไปเขาเรียกว่าอะไรฮะเช่นว่าคนอาจจะมีอาชีพชาวประมง
ลูกหลานก็บางคนก็ทำอาชีพชาวประมงต่อไปอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะอาจารย์ดำนะก็บางทีก็ต้องฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าบัวฆ่าควายทำต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่ดีไปสนับสนุนที่กรรมที่ไม่ดีต่อไปโยงกันไปเรื่อยๆนะโยงกันไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เป็นต้นอันที่ถ้าหากว่าคนที่มีกรรมดีคนก็มีกรรมดีเพราะว่าเราเกิดในครอบครัวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิพอครบมาสัมมาทิฏฐิก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สอนมาเราก็มีหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวตรงนั้นถูกสอนถูกสั่งขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ทำกรรมชั่วเหล่านั้นนะก็ได้อยู่ในหัวที่ดีนะกรรมชั่วเหล่านั้นเราก็หมายความว่าได้ละเว้นได้ทำแต่กุศลกรรมต่อเนื่องกันมาด้วยบุญญาธิการที่อาจจะในครอบครัวที่เราอยู่อาศัยนั้นไม่เป็นพฤติกรรมไม่มีมิจฉาชีพเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะก็ได้ช่วยกันนี่ก็คือส่วนที่เราทำและจะถามว่าในส่วนตรงนี้มีหุ้นส่วนกรรมจะพบไหนชาติไหนก็คือนี่แหละก็จะมีหุ้นสหุ้นส่วนกรรมมีการที่จะเราไปไหนมาไหนทำบุญทุนทานอนุโมทนาทำกันไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นการเกื้อกูลกันในภพชาตินี้แล้วหลายๆชาติก็ไปอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเนื้ออะไรด้วยกันคือที่หุ้นส่วนกรรมในสิ่งที่ดีนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอุปธรรมอุปธรรมทีนี้คำว่าอุปธรรมนี่มันก็แยกเป็นสองส่วนคือถ้าหากว่าทางฝ่ายดีไปอุปถัมภ์ที่ฝ่ายไม่ดีเป็นฝ่ายไม่ดีเช่นว่าฝ่ายดีเนี่ยเรามีกุศลกรรมไปปรากฏว่าขนาดลดตักตกทุกข์ได้ยากแล้วกุศลที่เราทำในอดีตนั้นก็ไปช่วยนะไปช่วยว่าโอ้แม้ถ้าเราไม่บุญมาช่วยตรงนี้เราไม่มีคนนั่นมาช่วยเราเนี่ยเราแย่จริงๆนะนี่ก็คือนั่นเขาเรียกว่ากรรมที่ดีนะไปช่วยในส่วนที่เรากำลังทำกรรมไม่ดีอยู่ก็มีส่วนที่เราทำกรรมดีอยู่บังเอิญว่ากรรมที่ไม่ดีมันไปช่วยอีกเพราะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องที่เป็นชีวิตของสัตว์จริงๆถ้าเราได้มาฟังธรรมเราเรียกว่ามันเหนือไปจากกรรมไม่ได้เลยนะเหนือไปจากกรรมไม่ได้เลยการกระทำทุกๆวินาทีทุกๆอะไรเรียกว่ากรรมมันจะตามครอบงำเราไปหมดเลยว่าแต่ว่าเขาจะแบ่งแยกว่าตรงไหนตัวที่สนับสนุนตัวไหนจะทำลายกันเท่านั้นเองนะครับนี่คือการที่จะสนับสนุนหรือเบียดเบียนกันซึ่งกันและกันในตัวของมันเองนะอุปฆาตกรรมอุปฆาตกรรมเนี่ยเรามักจะสงสัยกันว่าเออในเทศกาลใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีใหม่แม้เรื่องของสงกรานต์เออทำไมคนสถิติก็ว่า3วันกี่วันตายไปเท่านั้นเท่านี้รัฐบาลก็ทุ่มเทงบประมาณไปเจ้าหน้าทุ่งเจ้าที่ไปนะเพราะมันเป็นหุ้นส่วนกรรมที่บอกว่ามันไปตายกองกันที่โน่นได้รายกองกันที่นี่แล้วก็พูดเราว่าเช็คบินกันเลยเนี่ยวันนั้นน่ะยมพบาลก็คงจะตามเช็คบินตามกรรมมันแหละไม่ใช่ยมพบาลอะไรหรอกคือตัวกรรมไม่รู้นะแล้วคนก็ตายรวมกันจะไปอยู่ในรถคันหนึ่งสองสามคนศพนะหรือว่าอาจจะเมเดียวเดียวเพียวๆก็คือเจ้าโมเดลทรงเบื่อใส่หรือจะทอนท้ายไปนี่คืออุปฆาตกรรมอุปฆาตกรรมหมายว่ามาตัดรอนกรรมตรงนี้มาตัดรอนทั้งหมดทั้งปวงนี้หนีไม่พ้นหนีกรรมไม่พ้นทั้งที่จะใครต่อใครบอกว่าเนี่ยปีใหม่นี้ลูกถ้าเผื่อนะไงถ้าเผื่อจะดื่มกินเหล้าเมายานะลูกนะซื้อกันมาไว้เลยแม่ลงทุนพ่อลงทุนหรือญาติใครลงทุนมาซื้อกันมาแช่ตู้เย็นกันไว้เป็นโหลๆก็ไม่ไหวหรอกตายเดี๋ยวก็มีเรื่องหาออกไปตายจะจนได้แล้วถ้ามันอุปฆาตกรรมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นถ้าถามว่าตรงนี้ล่ะไอ้สิ่งที่เป็นเหตุที่จะทำให้คุณหายนะเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลหรือว่าใครต่อใครที่มีทำไมไม่พูดซะบ้างล่ะเอาเรื่องกรรมนี่ไปพูดเดี๋ยวเขาฟังนะแต่ถ้าเขาบอกว่าเออยังไงไงถ้ามันมีกรรมก็ตายมันก็ต้องตายในอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปต้องเศร้าโศกเสียใจคนประเภทนั้นนะบอกว่าเออเขาไม่รักตัวเขาไม่รักแล้วเขาก็พยายามไม่แล้วก็จะทำลายเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไปด้วยอุปฆาตกรรมนี่คือกรรมที่ว่าจำแนกตามกิจตามภาวะกิจก็คือหน้าที่ของกรรมที่จะต้องทำอย่างนี้เป็นกรรมที่ชื่อสัตว์สุจริตเป็นยุติธรรมที่สุด
ตัดสินก็ด้วยกรรมนะฮะทีนี้จำแนกแจกแจงด้วยเวลาให้ผลนี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเวลาให้ผลของกรรมก็ละเอียดอ่อนนี่นะเวลาให้ผลทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลภายในชาติที่ทำนี่เองแต่เมื่อกี้ขึ้นต้นบอกแล้วว่าผลของวิบากนั้นไม่ได้หมายว่าต้นข้าวใบข้าวแต่มันต้องเป็นข้าวถูกทิฏฐธรรมเวทนียกรรมก็เช่นเดียวกันให้ผลในชาติที่ทำนั้นเขาให้ผลทันทีเช่นว่าหรือว่าเป็นการขโมยเขาไปปล้นรถร้านทองไปว่าอะไรก็แล้วแต่ก็แน่นอนที่สุดว่าตำรวจก็สืบสวนแล้วก็ปรากฏจับได้ก็เข้าไปขังคุกขังตารางนี่ก็ให้ผลแล้วใช่ไหมให้ผลในนั้นทันทีเมื่อให้ผลในทันทีแล้วก็มันก็จะต่อเนื่องไปอีกว่าผลในใช้พบชาติของเขาที่จะมีอกุศลกรรมนี่ก็มีด้วยนะนี่ทนทันทีในสิ่งที่ดีล่ะในสิ่งที่ดีที่เราทำบุญทำกุศลขึ้นมาก็ให้ผลคือความสบายใจนะความปลื้มใจความปลื้มติยินดีความที่ใครๆก็สรรเสริญเชิดชูบูชาอนุโมทนาเห็นด้วยก็ทำแล้วว่าปรากฏว่าในสังคมเราก็เป็นสังคมเราที่อยู่ในสังคมที่ดีมานับหน้าถือตาเชื่อถือมีเครดิตในเรื่องของนั้นการงานก็จะรวนขึ้นในตรงนี้ก็เป็นให้ผลเหมือนกันให้ผลในทันตาเห็นเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ใช่จบตรงแค่นั้นเป็นคนที่มีนิสัยที่เป็นกุศลติดตามตนในภายภาคหน้าด้วยนะเป็นรูปสวยรวยทรัพย์มีปัญญงมีปัญญาต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คบินว่าถ้าหากว่าชาตินี้เราก็จะต้องอาศัยว่าอะไรต่ออะไรจะต้องทำต้องแต่งต้องอะไรเพราะว่าความบกพร่องของในอดีตชาติเราไม่ได้ทำบุญในส่วนนี้ไว้นะทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือให้ตั้งแต่เห็นในชาตินี้ด้วยและยังต้องตามไปอีกอุปัชฌเวทนียกรรมคือว่ากรรมที่ให้ผลในชาติที่สองเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อในชาตินี้มีผลแล้วในชาติต่อๆไปที่เราจุติเราผ่านไปเนี่ยก็แน่นอนมันรองรับอยู่แล้วเหมือนกันรองรับผลอยู่เหมือนกันหนีกรรมไปไม่พ้นดังนั้นในกรรมที่เราจะทำไว้ทั้งหมดนะบางครั้งบางคราวนี่ใครๆก็บอกว่าถ้าเราลึกได้ขึ้นมาเนี่ยเช่นบารมีจะเดินกรรมฐานมีสติมีสมาธิดีๆนะฮะมันก็เกิดระลึกได้ขึ้นมาบางคนอาจจะเจริญสมาธิไม่ได้ที่ด้วยทำเพราะธรรมะพอนั่งสมาธิแล้วมันระลึกถึงกรรมชั่วที่ตนทำไว้นัตถิโลเกระโหนามะแปลว่าอะไรแปลว่าความลับไม่มีในโลกความลับตรงไหนอ่ะก็จิตท่านน่ะเป็นคนรู้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวท่านเองมันรู้เองรู้ตอนไหนรู้ตอนจะเดินสมาธิเมื่อจิตใจไม่สัดสายออกไปรับอารมณ์ภายนอกแล้วก็มาดูสภาพอยู่นั้นจิตมันนิ่งขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันเขาเรียกว่าอะไรกรรมก็มันจะโผล่ขึ้นมาเหมือนกับท่านขระสางทำอะไรปัดกวาดในบ้านของท่านน่ะเมื่อก่อนมันรกรุงรังเลยปรากฏว่าเกะกะไปหมดเลยแต่เมื่อท่านพยายามขจัดเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาแยกแยะออกมาเป็นส่วนเป็นไรแล้วก็ปัดกวาดไปด้วยด้วยท่านไปเจอไปพบสิ่งที่มันตกหล่นอยู่ตั้งนานแล้วที่อยู่ในห้องที่ท่านอยู่อาศัยนะพบขึ้นมาแล้วนี่เขาทำนองเดียวกันนัตถิโลเกระโหนามะกรรมที่ท่านทำไว้ท่านปกปิดคนอื่นแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ปกปิดจิตของท่านหรอกบางทีเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราทำกรรมชั่วเราไม่บอกใครแล้วอาจจะต้นนะเราก็จำไม่ได้แต่นานๆเราก็ลืมเหมือนกันแต่เมื่อจิตขึ้นไม่เป็นสมาธิตรงนั้นมันเช็คมันพยายามล้างให้ความสะอาดแล้วกรรมตรงนั้นมันจะโผล่ขึ้นมากรรมตัวโผล่เพราะนั้นแต่ว่ากรรมชั่วก็ย่อมเห็นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคเพราะกรรมชั่วเราเห็นก็รู้ว่าเราไม่น่าจะทุจริตอย่างนี้นะเราไม่น่าจะทำกับคนอย่างนี้นะไม่ทำตรงนี้เราจะโดนทำไปแล้วนะท่านบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็แปลว่าท่านตายไปแล้วเพราะนั้นการขอขมาหน้าศพจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้แต่ก่อนว่าการขอขมาหน้าศพที่
เราได้ล่วงล้ำก้ำเกินด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็สำเร็จได้เหมือนกันสำเร็จได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นเรื่องนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องของที่เรียกว่ากรรมที่มันเป็นผลในเรียกเดชชาติต่อไปในชาติต่อไปถ้ามันจะผูกพันกันอัปปราปริเวณียกรรมคือกรรมให้ผลจากที่ชาติที่สองแล้วเป็นชาติที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารท่านใช้ว่าเป็นวาระที่สามวาระที่หนึ่งให้ผลทันทีวาระที่สองแง่แง่ว่าชาติเราตายไปแล้วจะได้พบได้เรื่อยๆแต่วาระที่สามมันกราบใดที่ยังมีกิเลสตัวเชื้อตัวผีชังที่จะต้องมีการนำเกิดได้เราก็ต้องเจอกรรมตัวนี้รอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าในสิ่งที่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าใช้ว่าปฏิจจสมุปบาทะแปลว่าแล้วเหตุเมื่อเหตุนี้มีผลก็ต้องมีถ้าเหตุนั้นไม่มีผลก็ไม่มีนะอย่างนี้เป็นต้นรวมความแล้วก็จะต้องการที่เราถ้ามีถ้าเหตุมันมีผลก็ต้องมีถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลจบลงไปแต่กราบใดยังมีอย่างนี้อยู่ก็จะต้องมีวัฏจักรของมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะมีเป็นลูกโซ่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดนะสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอโหสิกรรมอโหสิกรรมมีอะไรอะอโหสิกรรมพูดถ้าแปลไม่รู้นะแต่หลวงพ่อพูดเอาเองนะอโหสิกรรมก็อุปมาเหมือนกับว่าหมดอายุความ มันจะง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ว่าบังเอิญมันจ่ออยู่ว่ากรรมตกรรมดีก็จะพยายามก็จะจ่ออยู่จ่อคิวอยู่ว่าจะให้ผลแต่มันไม่มีโอกาสให้ผลได้ให้ผลเลยกรรมดีส่วนกรรมชั่วก็มันก็จ่ออยู่มันจ่อหัวคิวอยู่ไปกรรมชั่วแต่บางกรรมอื่นที่มันมาที่มันทำงานอยู่นะไม่มีโอกาสทำไปทำมาปรากฏกรรมประเภทนี้เรียกว่าหมดอายุความหมดกำลังไปเองเป็นอโหสิกรรมที่นิยมทั้งหลายแหละก็บางทียังเข้าใจว่าถ้าไปทำอะไรกับเขาแล้วบอกขออโหสิกรรมนะได้ไหมขออโหสิกรรมเถอะนะไปลักขโมยของเขาหรือจะไปทำให้เขาจะต้องเจ็บอะไรทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาขออโหสิกรรมแล้วก็ยังทำกันบ่อยๆในเช่นว่าข่มขืนด้วยชำเราหรือมันฆ่าเนี่ยครับข่มขืนทำเราฆ่าอย่างทารุณและปรากฏเจ้าหน้าที่ก็พาไปจุดธูปจุดเทียนปรากฏว่าไอ้ผู้ฆาตกรเหล่านั้นก็โผล่ไม่ได้ต้องกันไว้นะเพราะนั้นทั้งญาติแต่พี่น้องผู้เสียหายเขาจะต้องกระโดดเข้าไปทำร้ายร่างกายคนเหล่านั้นแล้วก็ไปขออโหสิกรรมไม่ใช่ถ้าทำพฤติกรรมตรงนี้ด้วยสังคมไทยบางทีมันก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็กลายเป็นว่าทำเป็นเรื่องโอ้อโหสิกรรมแล้วจบแล้วไอ้จำเลยคนนั้นก็ไปขังอยู่ในโรงในคุกในตารางของนั้นไม่ใช่มันไม่ได้ยกมันนะอาโหสิกรรมคือกรรมที่มันรอจังหวะอยู่เป็นกรรมดีก็ไม่ได้ใช้ได้โอกาสที่ตอบแทนที่บุคคลที่ทำกรรมส่วนกรรมชั่วก็หมายความรอคิวอยู่รอไปรอมาหมดอายุกำลังของกรรมเป็นอาโหสิกรรมไปโดยปริยายเรียกว่าใช้คำพูดว่าหมดอายุความทีนี้เรื่องตรงนี้ที่ว่าที่พ่อก็ไปพยายามให้เด็กของพ่อด้วยกันนะอย่าเรียกมาหาเลยทีหลังเพราะมันแก่เกินแล้วไม่เอาละนะเรื่องการศึกษาเราเรียนมันก็ดีแต่ว่ามันเป็นคำนำหน้านามที่เราจะต้องได้มาหลวงพ่อหลวงตาหลวงลุงแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่ยกเรื่องกรรมมาทีนี้แก้กรรมแล้วแก้กรรมยังไงอ่ะทางแก้กรรมอ่ะฮะไปแก้กรรมไปวัดเหรอไปพ่นน้ำหมากขากน้ำมนต์หรือไงอย่างนั้นเหรอไปมีบ้างหรือเปล่าในวัดสังฆทานเนี่ยไม่มีธรรมะวัดสังฆทานไม่มีหรอกนะทีนี้สิ่งเหล่านี้เรายังให้ว่าถ้าเราไปเจอไปพบกับใครๆเขาบอกว่าโอ้ต้องไปที่วัดนั้นคือนั้นมีพระพุทธรูปใหญ่พระพุทธรูปอย่างโน้นอย่างนี้หรือมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปเพื่อทำการแก้กรรมเนี่ยได้ไหมถ้าหากว่าอย่างนี้เนี่ยในไตรปิฎกที่หลวงพ่อออกมาพูดในฟังเนี่ยมันแก้ไม่ได้
ประทับตราลงไปทันทีเลยนะหมายความว่าอะไรเรื่องของว่าสัตว์โลกต้องเป็นไปตามวาระตามกรรมที่ตนกระทำไม่มีการแก้กรรมเลยบวชในพระพุทธศาสนาแก้บนอาตมาก็จำเลืองไปตั้งจำนาทีโน่นพระขาวมีไหมล่ะบวชแก้บนเนี่ยหรือพระขาวใครกันวะมันไม่มีแต่ถ้าหากว่าตอนนั้นว่าไม่มีเวลาที่จะบวชได้ในพรรษาก็ได้มาบวชพบพระพุทธศาสนานะอย่างนี้ก็ไม่แต่จะบวชแก้บนนั่นว่าบวชอย่างนี้อย่างนี้นะมันเหมือนกับการแก้กรรมมันอะถึงแม้ว่าจะบวชหรืออาจจะพอได้มันก็ไม่สามารถจากกรรมที่เราจะให้มันหลุดพ้นไปอ่ะเพราะว่าอาจจะมีกรรมต่างๆบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมากไปแล้วเรามาใช้หนี้เขานิดเดียวเท่านั้นเพราะไม่กี่วันอ่ะมันจะคุ้มเหรอนะดังนั้นเราจะมาพูดกันตรงนี้ดีกว่าว่าการที่เราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ก็มีแต่ความทุกข์การที่จะออกจากทุกข์ได้นั้นโดยวิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องรู้สภาวะตามความเป็นจริงจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดขจัดสิ่งที่เป็นรากเหง้าของมันให้หมดสิ้นไปประดุจว่าเอารากเง้าของต้นไม้นั้นมาถอนมาแล้วหั่นให้ละเอียดบดขยี้เป็นผงแล้วไปโรยในน้ำที่มีการเคลื่อนไหวหมายความมีน้ำไหลปล่อยนะไม่สามารถจะไอ้มวลสารต่างๆจะมาเกาะตัวกันได้นะแล้วก็ต้นไม้เหล่านั้นก็ถือว่าถูกทำลายโดยสิ้นเชิงไม่ไปเกิดได้ฉันใดวิธีการที่ท่านทั้งหลายที่จะมาเดินรักษาศีลเพื่อเป็นเบื้องต้นเจริญสมาธิเป็นท่ามกลางแล้วเจริญวิปัสสนาคือตัวปัญญารู้เห็นตามความเปลี่ยนนี่ขั้นตอนเหล่านี้เหมือนกับเอารากต้นไม้มาแล้วอย่าลืมว่าวางไว้ไม่นานเท่านั้นที่ในแนวหน่อมันแขนงมันมีอะไรตัวอะไรก็เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้อีกดังนั้นต้องถูกทำลายโดยวิธีการศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคมีองค์8นะไม่รับแผลดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณหมายความว่าหมดสิ้นทุกสังสารวัฏที่จะมีการตัวเป็นเชื้อเป็นอะไรตัวอะไรได้หมดสิ้นไปเพราะสภาวะเป็นน้ำบ่งน้ำเนี่ยจะมาพูดเองนะน้ำบ่งน้ำก็คือรูปน้ำขันห้าเนี่ยที่มันมีแต่ความทุกข์กับทุกข์นะฮะเมื่อมีแต่ทุกข์กับทุกข์แล้วถ้าหากว่าการที่จะท่านทั้งหลายเมื่อเจริญกรรมฐานขึ้นมาเนี่ยสมมตินะเพราะว่าเราพูดกันบางทีนะพูดตามศัพท์หรือทฤษฎีวิชาการพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาเห็นสภาพความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ห้าว่าเบื่อหน่ายไม่มีจีรังยั่งยืนไม่มีแก่นไม่มีสาระแล้วเขาเห็นมาเกือบทุกภพทุกชาติที่เขาเกิดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ทันทีว่าถอยหลังก็ว่าก่อนหน้านั้นที่พระองค์เป็นอะไรมาไม่ว่าจะเป็นโดยในภพในชาติตรงนั้นนนทุกทับทุกชาติเป็นสูงที่ว่าแล้วทำไมจะต้องเกิดอีกเราเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มาตั้งกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เห็นว่ามันจะบายอย่างไรเลยเพราะอะไรเพราะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมสาระมันไม่มีบุพเพนิวาสานุนะญาณที่สองขณะจะปรากฏของพระพุทธเจ้านะคือว่าจุตูปปาตะหมายความอย่าว่าแต่เราเลยที่จะต้องเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายที่มันเกิดที่ปรากฏในญาณที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยนะตายล้มหายตายจากแล้วเล่าวนเวียดวนตายมาไม่ครบถ้วนไม่ถ้วนคือเห็นในสัตว์อื่นเหมือนกับพระองค์ว่าอยู่ในปราสาทที่สูงเลี้ยวซ้ายไปที่ไอ้คนที่มันเกิดได้ตายได้ทำความชั่วก็ประเภทที่ตกนรกอบายภูมิทั้งสี่เห็นคนที่พยายามทำบุญทำกุศลขึ้นมาเนี่ยหลายภพหลายชาติแล้วไม่ออกไม่หลุดจากวงจรนี้เลยก็มีแต่บุญนิดให้ผลมีความเป็นสุข
แต่ความสุขนั้นไม่ความสุขไม่จีรังเลยนี่มองอยู่ในปราสาทท่ามกลางท่านอุปมาพระองค์เห็นตรงนี้นั่นเป็นความชัดจริงของเราแล้วในที่สุดไอ้ตัวสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรก็มีตัวตัณหาตัวเดียวตัวราคะตัวตัณหาตัวโลภะตัวเดียวท่านนะนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกิเลสความเศร้าหมองดังนั้นเมื่อพระพงศ์รู้อย่างนี้คือความเบื่อหน่ายคลายความหนักก็ตัดออกไปทันทีความที่มีปัญญาญาณก็แจ้งความสลัดออกทั้งกิเลสทั้งหลายก็ออกไปหมดไม่มีเชื้อไม่มีผีชังที่จะเกิดอย่างที่ว่าเนี่ยพวกเราก็ถือว่ากรัตรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสิ่งที่ดับลงไปทั้งหมดนั้นเรียกว่านิโรธนิโรธะหรือนิพพานนั่นแหละแต่วิธีการที่พระองค์จะได้วิธีการจะดับได้ตรงนี้ได้ได้รู้ได้พระองค์มีปฏิปทาที่ดำเนินมาคือมีอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นเราจำง่ายๆว่าทุกข์เป็นสภาพที่ทนได้ยากที่เห็นได้ชัดเจนสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธเป็นตัวดับทุกข์และมรรคเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้คือตัวกุญแจดอกที่จะไขให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้แต่เราท่านทั้งหลายกำลังดำเนินการโดยวิธีการนั้นอยู่ไปเถอะอย่าไปไหนก่อนเนาะเอาป้ายแดงก่อนเป็นเบื่อป้ายดำอันนี้แล้วถือป้ายแดงต่อไปพบชาติหน้ายังมีอยู่ยังมีสบายท่องเที่ยวในเทวดาอีกหลายๆรอบเบื่อยังไปอยู่เทวดากันเบื่อบ้างยังเบื่อลืมไปหมดแล้วนะไอ้ทวนไอ้ทางข้างล่างข้างล่างไอ้4นั้นไม่ต้องมาพูดถึงเนาะนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ท่านก็เวียนว่ายตายเกิดไม่หมดเพลินเมื่อไรที่เตสร้างวูปัจโมทุกโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นนะเป็นความสุขเดี๋ยวจะบังสกุลตรงนี้แหละเนี่ยเตอนิจจาวัฏสังขาราปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปัตโมทุกนี่จงจำไว้นะโยมนะนี่คือเป็นคำที่วันเด็ดเป็นเด็ดเด็ดขาดว่าเมื่อกราบใดยังไม่เตสังวูปัตโมทุกโขแล้วไม่สุขหรอกอ่ะแถมท้ายนิดหนึ่งเหลือ5นาทีเนาะแถมท้ายเนี่ยก็คือฝากลูกฝากหลานนะหรือฝากใครๆนี่หนึ่งหลวงพ่อก็เขียนมาเองนะฟังดูแล้วกันอ่านให้ดูแล้วกันเป็นบทกวีแบบสมัครเล่นเผื่อจะไปฝากลูกฝากหลานว่าแล้วใครเป็นคนที่สนับสนุนลูกหลานในยุคนี้สมัยนี้ประเทศไทยรู้จักว่าก้าวหน้ากว่าใครๆทั้งหมดเท่าที่ข่าวสารตีพิมพ์เป็นคนที่มันมากด้วยสิ่งเหล่านี้เครื่องไม้เครื่องมือเรียกว่าเป็นตัวที่สื่อสารก็เรียกว่าโซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะมากหมดเลยถ้าถามว่าท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมต้องเอาตัวนี้เป็นตัวช่วยไหมก็ลองดูนะช่วยได้เหมือนกันถ้าหากที่ดีของฝากจากลานธรรมและวงเล็บว่าเชื้อคอร์รัปชันฟันน้ำนมเชื้อคอร์รัปชันฟันน้ำนมนะขอว่าหากจิตว่างเหมือนอ่างองโล่งมองแลนะว่างจึงจำต้องจัดหาโล่งแลมองจึงจำต้องจัดหานำมาใส่มลภาวะคุณตมถมลงไปโอ้เด็กไทยต้องรับกรรมใครทำเธอนะเครื่องสื่อสารเกมกดไม่งดเว้นปล่อยให้เล่นวัยปฐมงมงายเซอร์สื่อลามกแอบพกพามาบำเรอร่วมกลุ่มเจอเพื่อนหญิงชายให้ใจฟูอีกพ่อแม่ผู้ปกครองต้องปรับตามพลอยเห็นงามกลัวน้อยหน้ากล้าจนสู้
ซื้อให้ลูกฝืนใจทนด้วยเงินกู้ควายโรงเรียนหรือคุณครูไม่ดูแลท้องก่อนจบไม่ครบชั้นผ่อนผันได้ขอเพียงให้ได้กระดาษอวดพ่อแม่การันตีว่าจบชั้นฉันท้องแก่คงต้องแก้ดอบชั้นเรียนไว้ชั่วคราวข่าวหน้าจอทีวีมีร้อยเล่ห์โกงปล้นฆ่าเกเรข่าวอื้อฉาวผิดศีลห้าลามกพระสงฆ์เจ้าหากละเลยปล่อยการยาวเศร้าโซกาคอร์รัปชันฟันน้ำนมปมก่อเหตุลองสังเกตแผนกรรมชั่วตัวปัญหาลอกเลียนแบบจากสื่อคอมพร้อมใจกล้าโฆษณาโชว์เดือนร่างหมดอย่างอายฝากไว้ด้วยนะอย่าไปสนับสนุนเด็กๆด้วยเลยอย่าถือให้ก่อนนะอย่างในเขาก็ทันสมัยเองแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่คือว่าทำมิกถาทำที่เราท่านทั้งหลายที่จะมาขูดเกล้าแล้วก็พยายามจะกระจัดโดยวิธีที่จะเดินสมาธิจะภาวนาศีลสมาธิและภาวนานี้แหละที่จะเป็นต้นแบบที่เราจะต้องพยายามขจัดไอ้สิ่งเหล่านี้วัฏสงสารก็จะสั้นลงนะในที่สุดของอวสานการเทศนาธรรมในวันนี้พระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมมาเทวดาสัพพพุทธานุภาเวนะสัมมาธัมมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะขอทิริอันเป็นประเสริฐทั้งหลายจงมีแก่ผู้ใคร่ในธรรมผู้มาฟังธรรมทุกท่านธรรมะถวางใจตรงนี้แหละทุกท่านขอเราสัมมาเทวดาคือเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐินะจงคุ้มครองรักษาท่านผู้เจริญในธรรมให้พ้นจากอุปทวนอันตรายทั้งหลายขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจตลอดทุกภิพาราคีการด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ฟังที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระมหาเมธินธรรมวีโรนะครับที่พักสงฆ์ศาลาธรรมครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานเลยนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานนำขึ้นไปเห็นพระคุณเจ้าได้เลยนะครับอานัมบวชชายขึ้นธรรมาสหนึ่งคนแล้วก็รับของค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านที่มีสังฆทานที่จะเข้าถวายในช่วงนี้เข้าถวายได้เลยนะคะค่ะก็
สำหรับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตได้บอกบุญเพิ่มเติมนะคะทางเจ้าหน้าที่เพิ่งจะแจ้งมาว่าที่เราได้ช่วยกันนะคะอย่างเรื่องของสถานีวิทยุสังฆทานธรรมอย่างที่เราเคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะว่ามีคลื่นแทรก เพราะฉะนั้นเราก็บอกบุญกันไปในคราวก่อนคงจำได้นะคะว่าเป็นเครื่องดักสัญญาณวิทยุนะคะที่เราเรียกเครื่องดักเสียงนั่นแหละนะคะเราก็บอกบุญกันไป5ถังตอนนี้เราก็ติดเรียบร้อยแล้วทั้ง5ถังนะคะสัญญาณก็ไม่ถูกรบกวนแล้วนะคะก็ทีนี้ ต้องมีการติดเพิ่มอีก2ถังนี้เป็นโอกาสบุญของเราแล้วนะที่จะได้ร่วมได้ทำบุญเครื่องกรองสัญญาณขึ้นความถี่วิทยุนะซึ่งเราจะต้องนำไปติดที่สงขลากับสกลนครนะที่5แห่งแรกที่เราติดนั้นมีแท็กซี่คุณธรรมนครพนมร้อยเอ็ดสุรินทร์แล้วก็มุกดาหารอันนั้น5เครื่องที่เราร่วมบุญกันแล้วก็ติดเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่ก็มาติดเครื่องดักสัญญาณให้เราแล้วทีนี้เรายังจะต้องติด ถังหนึ่งนี่100,000นะฮะก็บอกกล่าวถึงผู้ใจบุญนะเผื่อว่าใครที่อยากจะทำบุญเครื่องดักสัญญาณเสียงวิทยุจะได้เสียงดีเสียงดังฟังชัดนะฮะมาช่วยกันอีก2ถัง200,000 บาทอันนี้เป็นบุญที่เพิ่งจะบอกกันในวันนี้นะคะพี่หาขันหนึ่งได้ไหมสำหรับเครื่องดักสัญญาณอันนี้อยากให้ช่วยกันเพราะว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนี่เราถือว่าเป็นสถานีวิทยุที่ทำให้เราได้รู้จักกันมีญาติธรรมหลายคนได้รู้จักกันนะฮะมาช่วยกันพี่เต่าประเดิมไหมฮะ คุณวิเชียรประเดิมมาแล้ว100 บาทถังเครื่องดักสัญญาณนะของคุณวิเชียรเดี๋ยวของป้าก็ต้องทำนะเราต้องทำแน่นอนเพราะว่าเราถือว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะฮะที่หลวงพ่อสนองกตปัญโยท่านได้ฝากให้พวกเราช่วยดูแลนั้นนะฮะเราจะต้องเพิ่มเติมอีกหลายอย่างเลยค่ะนะฮะเนื่องจากว่ากฎหมายใหม่ออกมาเขาให้เราทำอะไรเราก็ต้องทำเพื่อให้สถานีวิทยุของเรานี้เผยแพร่ไปได้ เพราะฉะนั้นจังหวัดสงขลานะฮะที่เราจะต้องไปติดตั้งใหม่ก็คือสงขลากับสกลนครนะฮะคลื่นมันแทรกอันนี้สำคัญนะถังละ100,000ฝากไว้ด้วยสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีกำลังที่จะช่วยในเรื่องของเครื่องดักสัญญาณวิทยุนะฮะมาบอกล่วงหน้าก็ได้ว่าใครจะทำเยอะๆวันนี้ไม่ได้เตรียมสตุ้งสตังมาบอกกันอันนี้อะไรลูก เครื่องสัญญาณใช่ไหมโอ้ยโมทนาชื่ออะไรจ้าห้าอีก500นะคะสาธุสาธุเครื่องดักสัญญาณใส่ถุงเลยค่ะอธิษฐานจิตนะขอให้เราได้เป็นผู้มีปัญญาเพราะสถานีวิทยุเนี่ยเผยแพร่ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เรามีครูบาอาจารย์หลากหลายที่ให้ธรรมะผ่านสถานีวิทยุนี้ทำให้เราได้รับสาระประโยชน์นี้มากจริงๆเพราะฉะนั้นให้อธิษฐานจิตขอให้เรามีเป็นผู้มีปัญญาได้รู้แจ้งเห็นธรรมนะฮะได้เข้าใจในทางที่ถูกต้องเดินในทางสายตรง นะฮะเวลาของเรามันไม่ค่อยท่าจริงๆนะเราจะไม่เดินอ้อมค้อมแล้วนะคะเราจะเดินสายตรงเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่เราปรารถนาเพราะนั้นเครื่องดักสัญญาณวิทยุป้าแป๋วพูดเสมอนะต้องทำอะไรที่เป็นเครื่องที่จำเป็นเนี่ยจะเน้นมากๆนะฮะเราจะเน้นในเรื่องบุญจรนะเอาเคละเรามีโอกาสเราทำแต่เรื่องสัญญาณวิทยุโทรทัศน์นี่เราต้องช่วยกันเพราะเป็นสื่อนะฮะสื่อ2สื่อทั้งหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึง จริงๆเราไปจ้างเขาพิมพ์นะฮะเพราะลงพิมพ์เรามันเจ๊งตั้งแต่น้ําท่วมไปแล้วนะฮะเราไม่สามารถจะซื้อใหม่ได้เครื่องต้อง2-3 ล้านนะฮะเราไม่มีกําลังขนาดนั้นเพราะนั้นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์สังฆทานนิวที่ท่านรับกันไปนี่อย่าเอาไปทิ้งเพราะเราต้องไปจ้างพิมพ์แต่เราส่งให้ท่านเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะไม่มีค่ารายเดือนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราต้องการเผยแพร่ธรรมะอันนี้คือเป็นปฏิปทาของวสังฆทานนะฮะที่หลวงพ่อสนองท่านวางไว้ว่าอะไรเราให้
เราอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ากฎหมายใหม่ออกมาละเอียดยิบเราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเยอะมากๆนะฮะไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้เพราะนั้นถังกรองสัญญาณคลื่น2ถัง 200,000 บาทในวันนี้ช่วยกันค่ะนะคะประเดิมกันก่อนมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นตามกำลังของเรานะฮะอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดจากเราแล้วใช่ไหมคะว่ากรรมมันก็มี2 อย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่ว
พราะนั้นเราเลือกเอาจะสร้างกรรมอะไรเพราะนั้นกรรมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะเราจะไปแก้กรรมโดยวิธีไหนมันแก้ไม่ได้แน่นอนนะคะแต่เราผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ใช่ไหมฮะอย่างที่เป็นอโหสิกรรมก็คือกรรมมันตามไม่ทันเพราะเราทำความดีไว้มากนะฮะเพราะนั้นก็เชิญเดี๋ยวสักครู่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะได้ให้พรเราก่อนนะคะส่วนใครจะเพิ่มเรื่องกองเครื่องดักสัญญาณนะคะใส่ถุงเลยนะคะใส่ถุงเลยวันนี้พอดีเป็นบุญเฉพาะกิจเป็นบุญด่วนนะคะเราต้องรีบมาแจ้งให้ทุกคนได้ช่วยกันนะคะเดี๋ยวก็กราบนิมนต์เจ้าค่ะเดี๋ยวเรารับพรเดี๋ยวท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรเดี๋ยวทำบุญนั่งก่อนนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนนะคะรับพรก่อนขออนุญาตนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะต่อไปนี่ก็ได้ชื่อบรรพบุรุษบรรพชนทั้งหลายเอามาใส่มาก็นี่ละมาถึงหนึ่งถึงเราก็ต้องมีตัวช่วยหมายว่ามาลูกหลานในปัจจุบันนี้ท่านก็อาจจะบางท่านก็มาไปสุคติภูมิแล้วเกือบจะเรียกว่าไม่จะต้องมีตัวช่วยก็ได้นะฮะเพราะเรามีการที่จะมาออกทางโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีคนถามว่าบุญกุศลที่อุทิศไปให้แล้วก็สามารถจะได้รับหรือไม่พระก็เฉลยมาหลายยุคหลายสมัยว่ามันอยู่ที่ฐานะและอาฐานะคือหมายความบางทีบุญกุศลที่ท่านจะได้รับในส่วนของเราอาจจะเกือบไม่มีความหมายของท่านแล้วเพราะท่านเหนืออยู่เหนือกว่านั้นมากแล้วนะแต่ก็ยังมายินดีนั่นแหละยินดีอนุโมทนาแต่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไม่สามารถจะรับได้ที่นะลมหายตายจากไปแล้วเนี่ยทั้งจิตจะต้องการอยู่เรื่องบุญกุศลนั่นแหละรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าอนุโมทนาใหม่คือก่อนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ได้ทำเหตุไว้คืออนุโมทนาไม่เป็นการเนี่ยอนุโมทนาได้รับก็คือว่ามีการที่มีอนุโมทนาที่บุญกุศลที่คนอื่นทำเป็นจึงจะได้รับเรียกว่าอาฐานะหรืออยู่ในภพภูมิที่เรียกว่าถูกจองจำมาไม่สามารถจะรู้ข่าวคราวได้เลยได้เลยแม้แต่ขอฝากเทวดาให้ช่วยก็เทวดาก็ไม่สามารถจะบอกได้ตรงนั้นก็เรียกอาฐานะไปเลยดังนั้นท่านทั้งหลายต้องไม่ประมาทว่าเราทำบุญเมื่อเรามีชีวิตอยู่นี้ท่านก็ทำบุญแล้วสามารถจะได้บุญกุศลที่ตัวเองทำไว้ด้วยแล้วก็จะต้องมีอนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายที่ร่วมกันยินดีทำกุศลมารวมกันก็เป็นส่วนหนึ่งจะได้รับด้วยต่อไปนี้อาตมาก็จะพูดทางภาษาอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปัสสโมสุโกความเข้าไปสงบสงบเพียงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขสาธุต่อไปก็กวดน้ำนะฮะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำดีเต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติสถานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมังขออิตะพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันทุปนรสโยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยตาเหมือนแก้วมณี
ญาณสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจำใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทิคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิเลสนิจังวุฒาปัจจายิโน จัตตารโธธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวดา ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุ Thank you.